Thailand โอ้แดนซ์อย่างมันเลยสวัสดีค่ะมินาซังคอนนิจิวะยินดีต้อนรับเข้าสู่สเตจของจังหวัดชิบะนะคะและตอนนี้นะคะเรโกมิโอนะคะมากับน้องชิบะคุงค่ะเป็นมาสคอตของจังหวัดชิบะนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยฮู้โอ้ยแม่ได้ฟังอย่างนี้ชื่นใจดีดเลยนะคะทุกคนรู้จักจังหวัดชิบะกันไหมคะว่าอยู่ที่ไหนกันใครรู้ยกมือขึ้นให้มีพอสมควรก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดชิบะกันก่อนเลยนะคะให้ยูเนงไอชิมาสนี่และนี่คือแผนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจังหวัดชิบะเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งขวาของโตเกียวค่ะก็อีกฝั่งหนึ่งของอ่าวโตเกียวก็จะเป็นคานากาวะนะคะที่มีเอโนชิมะมีโยโกฮาม่านั่นเองนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสีฟ้านี่เป็นยามานาชินะคะที่มีภูเขาไฟฟูจิสวยๆนั่นเองนะคะก็ถ้าพูดถึงจังหวัดชิบะเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงสนามบินนาริตะก่อนเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะลงที่นี่กันนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ด้วยนะคะดินแดนในฝันของทุกคนนะคะเรียกได้ว่ามาจิบะเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะไอโอ้และนี่คือภาพถ่ายจากอวกาศนะคะเป็นรูปภาพของจังหวัดจิบะนั่นเองค่ะถ่ายโดยนักบินอวกาศเอกชนนะคะเป็นรูปร่างของตัวอะไรคุ้นๆไหมคะแดงๆตัวแดงๆใช่แล้วค่ะแผนที่ของจิบะเนี่ยเป็นรูปร่างของตัวน้องจีบักคุงนั่นเองนะคะเหมือนเดะเลยนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะเราก็มีควิซของจีบักคุงด้วยนะคะซึ่งเป็นมาสคอตของจังหวัดจีบะนะคะน้องจีบักคุงตัวนี้นะคะเขาร่าเริงนะคะกระตือรือร้นนะคะแล้วก็กินจุมากๆด้วยนะคะก็เป็นคาแรคเตอร์นะคะที่น่ารักทีเดียวค่ะเรามีคำถามมาให้ตอบกันด้วยและมีของแจกกันด้วยนะคะคำถามข้อที่1 นะคะถามว่าอาหารโปรดของจีบะคุงซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของจังหวัดชิบะคืออะไรคำใบ้คือด้านหลังของจีบะคุงค่ะไอ้หันหลังโชว์แล้วจ้ารู้ไหมคะว่าคือรูปร่างของอะไรตัวด้านหลังของจีบะคุงนี้ใครรู้ยกมือตอบหน่อยมีของแจกด้วยไอ้รู้ไหมอะไรอะไรด้านนอกก็ตอบได้นะใครรู้ตอบได้เร็วตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะรู้ไหมว่าเป็นอะไรเอ่ยไม่ใช่เร็วลองดูซิเป็นอะไรเป็นของกินเป็นของกินของกินอ่ะน้องตอบได้ไอ้อะไรอะไรนะขวดโค้กไม่ใช่อะไรนะลูกพีชยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไส้กรอกใครบอกไส้กรอกไม่ใช่แอปเปิลก็ยังไม่ใช่โอ้โหเรียวขนาดนี้เป็นยาวๆเรียวๆมันเผาเกือบละเกือบอะไรอะไรอะไรนะลูกอะไรคนนี้ตอบว่าอะไรนะเขาว่าอะไรนะสตรอเบอรี่ยังไม่ใช่ลูกอะไรคะมันเทศเกือบแล้วเออมันหวานยังไม่ใช่โอ้ยโอเคเดี๋ยวนะไม่มีคนตอบแล้วเลยจีบะคงเอาไงดีเอางี้เป็นถั่วชนิดหนึ่งถั่วอะไรถั่วชนิดหนึ่งถั่วพีนัทใครบอกพีนัทถูกต้องค่ะให้มอบรางวัลเลยตัวเองมาเลยจ้ายินดีด้วยจ้าคำตอบก็คือนะคะตรงส่วนหลังของจีบะคงรูปร่างเหมือนถั่วลิสงนั่นเองซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้มากในจังหวัดนี้นะคะให้คำถามถัดมานะคะตรงส่วนลิ้นของจีบะคุงน้องแลบลิ้นอยู่ลูกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ไหนอยู่ในแผนที่ถ้าอยู่ในแผนที่ก็จะอยู่ตรงจงอยตรงนี้ใกล้ๆกับโตเกียวคือเราออกจากจังหวัดจีบะแล้วเราจะต้องผ่านตรงนี้แล้วถึงเข้าโตเกียวคุ้นไหมใบเพิ่มเป็นส่วนสนุก
ใครตอบดิสนีย์แลนด์ใครตอบดิสนีย์โอ้มาเลยพ่อหนุ่มมารับรางวัลไอ้บ๊อบให้เขาเลยก็ได้ค่ะยินดีด้วยค่ะให้ตรงส่วนลิ้นของจีบักคงนะคะก็จะเป็นดิสนีย์แลนด์ที่พวกเราชื่นชอบกันนั่นเองคิดถึงจังเลยให้และถัดมานะคะตรงส่วนหลังของจีบักคงหลังหน้าหลังของน้องนะปีที่แล้วเนี่ยได้เป็นสนามแข่งโอลิมปิกด้วยนะให้เดาว่าเป็นกีฬาประเภทอะไรจีบักคงทำท่ากีฬาอะไรลูกกีฬาอะไรรู้ไหมคะอันนี้กีฬาอะไรฟิวโอ้ยบินได้ปะใครตอบได้กีฬาอะไรลูกมีใครรู้ไหมคะกีฬาอะไรใครนะอะไรออดๆนะใครบอกสเก็ตบอร์ดยังไม่ใช่อะไรนะเวกบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดใครตอบเซิร์ฟถูกต้องค่ะโหได้รับรางวัลไปแล้วนะคะตรงส่วนหลังของจีบักคงนะคะก็คือติดกับทะเลนั่นเองค่ะเป็นสถานที่แข่งขันโอลิมปิกกีฬาเซิร์ฟฟิงนั่นเองนะคะจำได้เลยตอนดูข่าวแฮปปี้มากเป็นกีฬาที่น่าดูมากๆเลยค่ะล้ำบึกเลยค่ะเย้ไอนะคะและนี่ก็คือรูปร่างของจีบักคงนะคะที่เราได้เรียนรู้กันนะคะขอบคุณจีบักคงมากๆเลยค่ะที่มาเป็นแบบให้นะคะอ่ะต่อเดี๋ยวเรามาท่องเที่ยวทริปจีบักเคนกันต่อดีกว่านะคะมีใครเคยไปจังหวัดจีบักกันบ้างไหมคะอ่ะมีหลายคนเลยนั่นแหละใครไปลงนาริตะก็คือเท่ากับคุณได้เหยียบจังหวัดจีบักไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะมีสนามบินมีดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะยังเป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่แบบจัดงานเกมงานอนิเมะเยอะมากแบบพวกโคมิเกะอะไรเงี้ยก็จัดที่นี่นะคะนั่นคือมาคุฮารีเมสเซ่นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดก็ยังมีธรรมชาติหลงเหลืออยู่เต็มเปี่ยมเลยนะคะทั้งทะเลภูเขาป่าแล้วก็มีบ้านเมืองเก่าสมัยเอโดะด้วยเรียกได้ว่ามาที่เดียวนะสะดวกมากลงสนามบินได้ด้วยเที่ยวสวนสนุกได้ด้วยชมบ้านเมืองเก่าแล้วก็มีธรรมชาติแล้วก็มีความทันสมัยด้วยนะคะคุ้มจริงๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะหมดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงนี้ทุกคนได้ชมกันค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะช่วงปลายหนาวต้นผลินะคะก็จะเป็นฤดูของสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกมันใหญ่มันฉ่ำแล้วมันหวานมากทุกคนน่าจะรู้กันดีเนาะเพราะว่าในเมืองไทยก็มีขายนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีนำเข้าแต่แน่นอนว่าราคาก็ยังแพงกว่าที่ญี่ปุ่นแน่นอนซึ่งที่จังหวัดชิบะเนี่ยมีฟาร์มสตรอเบอรี่ชื่อดังเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หลายที่นะคะเปิดให้ทานแบบบุฟเฟ่ต์กันทุกคนคือแบบเหมือนคุณจ่ายไปราคาเดียวแล้วคุณจะกินจนพุงกลางแค่ไหนก็ได้อะคุ้มมากๆเลยเรียกได้ว่าอร่อยด้วยสนุกด้วยนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีสตรอเบอรี่ให้ทานกันได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปในช่วงนี้ก็อย่าพลาดนะคะใส่ตารางการไปฟาร์มสตรอเบอรี่ไว้ด้วยนะคะไอ้นี่ก็สถานที่ที่นิยมไปเก็บสตรอเบอรี่กันก็จะเป็นตรงจุดนี้นะคะมีแผนที่ให้ดูค่ะให้ถัดมานะคะที่เที่ยวของเรายังไม่หมดนะคะเพราะว่าตอนใต้ของจังหวัดจิบะเนี่ยเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะคะมีกระแสน้ำไหลอุ่นอยู่นะคะทำให้ตลอดทั้งปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวก็ตามเนาะแต่ว่าจังหวัดจิบะเนี่ยก็จะมีอากาศที่อบอุ่นมากกว่าจังหวัดอื่นๆในญี่ปุ่นค่ะทำให้ปลูกดอกไม้ขึ้นปลูกได้ดีมีทุ่งดอกไม้เยอะนะคะแล้วก็ฟาร์มดอกไม้ที่อยู่ริมทะเลเนี่ยเยอะมากๆด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็นิยมมาเก็บดอกไม้มาถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้กันแบบนี้ละค่ะแล้วแบบทุ่งดอกไม้ที่ญี่ปุ่นน่ะมันบานสะพรั่งใช่ไหมแล้วอากาศมันไม่ร้อนแดดจ้าไงคือแบบไปถ่ายกี่ชั่วโมงหน้าเหงื่อไม่ออกค่ะรับรองว่าถ้าไปเนี่ยได้รูปเยอะทั้งนั่งแบบทั้งตากล้องแน่นอนค่ะให้และนี่ก็เป็นตัวอย่างฟาร์มดอกไม้ที่เราขอแนะนำนะคะก็จะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนั่นเองนะคะไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะพอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะมีเทศกาลเซตซึบุนค่ะเป็นเทศกาลญี่ปุ่นที่จัดขึ้นทุกที่ในประเทศนั่นแหละแต่ว่าที่จังหวัดนี้นะคะก็จะมีงานใหญ่
จัดขึ้นนะคะที่วัดนาริตะชินโชจินั่นเองซึ่งเป็นวัดดังมากๆนะคะอยู่ใกล้สนามบินนาริตะด้วยนะคะซึ่งตามประเพณีนะคะเขาจะมีการเคลี้ยงถั่วลิสงเคลี้ยงในบ้านนะคะเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็เรียกสิ่งดีๆกลับเข้ามาแทนนะคะตอนที่เราเคลี้ยงถั่วเนี่ยเราก็จะมีคำพูดว่าโอนิวาซุโตะก็คือว่าวจินะคะไล่เจ้ามารร้ายออกไปเรียกสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็ที่วัดนี้นะคะก็จะเป็นนี่เห็นไหมคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเลยนะคะใกล้มากๆเลยเราสามารถออกจากสนามบินปุ๊บแล้วก็ไปวัดได้เลยหรือว่าไปวัดก่อนเราขึ้นเครื่องบินก็ได้นะคะซึ่งในงานนะคะคนจะเยอะมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยงดการจัดในปีที่แล้วไปปีนี้ก็น่าจะจัดไม่ได้นะคะเพราะว่าใกล้ถึงมากแล้วนะคะจะวันที่3จะเป็น3กุมภาพันธ์นี้เองค่ะถ้าเกิดใครได้ไปปีหน้าก็ลองไปดูกันนะคะให้ยังไม่หมดนะคะเทศกาลของเรานะคะถัดจากเซซึบุนนะคะก็จะเป็นฮินามัตสึรินั่นเองเนาะเทศกาลเด็กผู้หญิงนะคะซึ่งในช่วงนี้ของญี่ปุ่นนะคะบ้านที่มีเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะจัดวางหิ้งตุ๊กตานะคะสวยงามมากเลยแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีที่เมืองคาซึอุระนะคะมีเทศกาลไดฮินามัตสึริค่ะเป็นการเอาตุ๊กตาฮินะนะคะมาจัดวางที่บันไดสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกเมืองนึงค่ะชื่อว่าเมืองคาวาระนะคะเมืองคาวาระเนี่ยเขาจะมีการล่องเรือแห่แบบนี้นะเอาเด็กผู้หญิงนะคะแต่งตัวให้เหมือนตุ๊กตาแล้วก็แห่ไปตามแม่น้ำในเมืองนะคะเพื่อเป็นการเรียกโชคเรียกลาภนะคะเพื่อแบบให้ผู้ใหญ่ในเมืองคนอื่นๆที่อยู่บนบกเนี่ยอวยพรเด็กๆได้ไงนี่จิบะคุงก็เป็นคนดังนะคะได้ขึ้นเรือกับเขาด้วยนะคะนะคะก็จะเป็นโลเคชั่นของทั้ง2สถานที่นะคะอยู่ภายในจังหวัดค่ะด้านบนกับด้านล่างนั่นเองค่ะถัดมานะคะฤดูดอกไม้บลาบันนะคะดอกไม้ผลินะคะก่อนที่ซากุระจะบานเนี่ยที่นี่ก็จะมีดอกไม้นาโนฮานะนะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าผักกาดก้านขาวชื่อแปลกดีนะคะเขาจะมีดอกไม้สีเหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะซึ่งสถานที่ขึ้นชื่อเนี่ยคือมาเตอร์ฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มชื่อคุณแม่นั่นแหละก็จะมีทุ่งที่มีดอกนาโนฮานะบานสะพรั่งเป็นเนินแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็เห็นไหมคะด้านขวามีน้องแกะด้วยนะเป็นลูกแกะเพิ่งเกิดใหม่เลยค่ะคือน้องแกะเนี่ยมักจะเกิดกันเยอะในเดือนมกราคมนะคะแล้วพอแบบยังเป็นตัวแดงๆอยู่อ่ะเขาก็จะหมกตัวอยู่ในโรงไม้กับคุณแม่เขาแล้วพอจะเริ่มโตขึ้นมานิดนึงในเดือนมีนาคมเริ่มเดินได้เขาจะออกมาวิ่งเล่นในทุ่งนี่แหละค่ะดังนั้นถ้าเราไปที่มาเตอร์ฟาร์มในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเราก็จะได้ถ่ายรูปน้องแกะเล็กๆแบบนี้กับดอกไม้ค่ะสวยงามมากเลยแนะนำกันเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นสถานที่นะคะก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะ2ชั่วโมงจากสนามบินนะคะไปเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ลองจินตนาการไปนะคะเราเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกันเต็มตัวแล้วนะคะฮารุเดชโยซากุระบานกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าจังหวัดจิบะเนี่ยก็จะมีอากาศที่อบอุ่นกว่าที่อื่นใช่ไหมคะดังนั้นจะเข้าสู่ใบไม้ผลิเร็วกว่าที่อื่นเช่นกันนะคะอันนี้คือเป็นรถไฟโลคอลนะคะชื่อว่ารถไฟสายอิซูมิค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะนิยมมานั่งรถไฟเส้นนี้นะคะแบบตัดต่อนยอนไม่เร็วชมวิวสองข้างทางเห็นไหมคะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็จะเห็นดอกนาโนฮานะเมื่อสักครู่นี้นะบานยาวต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีนาคมก็จะบวกกับซากุระซึ่งบานเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไปในช่วงเดือนมีนาคมก็จะเห็นทั้งสองอย่างบานสะพรั่งแบบนี้เลยค่ะนะคะและนี่ก็เป็นสถานที่ที่มีรถไฟเส้นอิซูมินั่นเองนะคะริมทะเลนะคะไปยังไม่หมดนะคะอย่างที่บอกว่าทุ่งดอกไม้ของจิบะเขานี่เยอะจริงๆเลยนะคะที่เมืองโซเดกาอุระนะคะก็จะมีหมู่บ้านเยอรมันค่ะก็เหมือนเป็นหมู่บ้านที่ทำเป็นธีมพาร์คให้ได้ท่องเที่ยวกันนะเนาะก็จะมีดอกชิบะซากุระนะคะสวยงามมากมีหลายสีเลยนะคะแดงขาวชมพูบานสะพรั่งเลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังมีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองซากุระค่ะจะมีลานกว้างนะคะชื่อฟูรุซาโตะค่ะก็จะมีรถไฟแบบฮอนแลนด์นะคะเล่นผ่านนะคะแล้วก็มีดอกทิวลิปด้วยเห็นไหมสวยงามมากเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเอ๊ะแต่จริงๆญี่ปุ่นก็เป็นต่างประเทศเนาะนะคะก็นี่ก็เป็น
จุดถ่ายรูปที่อยากจะแนะนำนะคะไปนี่สถานที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะไม่ไกลมากเท่าไหร่เลือกกันได้นะคะว่าอยากจะไปที่เมืองไหนนะคะฟุนาบาชิหรือว่าโซเดกาอุระนะคะไปโอ้มาแล้วซากุระที่ทุกคนรอคอยนะคะในเดือนเมษายนนะคะก็จะบานสะพรั่งแบบนี้นะคะขอแนะนำเลยว่าถ้าใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเมษายนอยากจะให้ใช้เวลาสัก1วันนะคะร่วมชมเทศกาลดอกไม้นะคะแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮานามินั่นเองนะคะไปซื้อขนมซื้อเครื่องดื่มจากคอมมิวนิสต์สโตร์เนาะแล้วมาปูเสื่อนั่งทานปิกนิกกันในสวนสาธารณะหรือว่าในวัดในศาลเจ้าก็ได้นะคะก็จะได้บรรยากาศดีมากเลยนะคะซึ่งซากุระนะที่ญี่ปุ่นสวยเยอะมากและแน่นอนว่าที่จังหวัดชิบะก็สวยเยอะมากด้วยค่ะก็อยากจะให้ลองกันมานะคะไปมาถึงช่วงยืดเส้นยืดสายกันแล้วค่ะทุกคนทั้งคนที่นั่งอยู่ด้านในและด้านนอกนะคะคือน้องจีบักคงของเราเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นขาแดนซ์นะคะเขามีเพลงมาเต้นให้พวกเราดูกันด้วยถึง2เพลงค่ะเพลงแรกนะคะจะเป็นเพลงชื่อยูเมมิรุจีบักคุงดันเซ่นะคะเป็นเพลงแนวป๊อปค่ะแล้วก็อีกเพลงนะคะจะเป็นเพลงแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมชื่อว่าเพลงจีบักคุงองโดนะคะก็เดี๋ยวน้องจีบักคุงจะเต้นให้เราดูและก็จะมีเป็นตัวอย่างสอนด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องอายมาร่วมเต้นกับจีบักคุงนะคะและพี่เลโกขอกระซิบบอกนิดนึงบอกว่าใครที่ลีลาแดนซ์ใจนะข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้นะเรายังมีขนมในถุงมาแจกอยู่นะคะตะกี้ตอบคำถามไม่ได้ไม่เป็นไรได้จากการเต้นก็ได้นะคะโอเคพร้อมยังจีบักคุงโอ้ยเดสคาจีบักคุงโอเคในไงชิมาこんな気持ち
ไดสกีนะคะไดสกีแปลว่ารักนะจ๊ะนะคะจีบคงรักทุกคนเลยจ้าอ้าวไหนๆเรามีขนมอยู่เนาะเดี๋ยวยังไงให้จีบคงแจกเพื่อนๆกันเลยมั้ยเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้กันเลยเนาะอ้ายโอเคจีบคงเดี๋ยวเราเอาขนมให้เพื่อนๆแถวนี้เลยเนาะไอ้โดโซให้ขนมค่ะเชิญค่ะเมื่อกี้เห็นถ่ายรูปตลอดเลยให้ความร่วมมือขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะให้คุณผู้ชายค่ะโดโซให้โดโซใครยังไม่ได้บ้างตรงนี้มีน้องมาเลยค่ะน้องมาเลยนั่งอยู่ตรงต้นเลยขอบคุณนะคะนะคะมีอีกนิดนึงคนไหนอยู่ตรงต้นบ้างอยู่ตรงต้นเปล่าน้องอยู่ตรงต้นเปล่าใครอยู่ตั้งแต่แรกมารับเลยมาใครอยู่ตอนแรกอยู่ตอนแรกมั้ยลูกน้องได้ยังน้องได้แล้วน้องได้แล้วน้องเสื้อส้มมาน้องเสื้อส้มมาก็อยู่น้ำเหมือนกันนี่เราอ่ะมาขอบคุณนะคะเอ้ยน้องวันพีทได้ยังอ่ะน้องวันพีทมาลูกมาขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเรโกและจีบาคุงเนาะก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์ของโควิดทั้งในไทยและในญี่ปุ่นก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะก็ยังไงตอนนี้พวกเรารักษาตัวเองกันให้อยู่รอดปลอดภัยกันก่อนนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะอัปเดตจากจังหวัดชิบะได้นะคะทาง Facebook ค่ะจะบอกว่าน้องชิบะคุงเนี่ยเขามี Facebook Page ด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามรูปภาพสวยๆของจังหวัดชิบะได้นะคะทาง Facebook ชิบะคุง Facebook นะคะไปเที่ยวชิบะของญี่ปุ่นกันด้วยนะนะคะอันนี้เลยนะคะไปชิบะของญี่ปุ่นด้วยไปกด follow ไว้หน่อยนะคะน้องชิบะคงอัปเดตเป็นภาษาไทยด้วยนะคะก็แก้คิดถึงกันไปก่อนนะคะยังไงฝากจังหวัดชิบะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะรักจังหวัดนี้นะคะถ้าเกิดเปิดประเทศเมื่อไหร่อย่าลืมไปกินไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาริยะโตกไซมัสซาบ๊ายบาย Japan Export ThailandThailand.